โอเคสวัสดีครับก็มันก็เอาเรื่องของตัว POC ที่ไปเจอมาแล้วก็อยู่เรื่องของเรื่องเลยก็คือมันติดเครื่องมาจากสิงคโปร์นะก็เวลาที่มันจะต้องซ่อมนะก็เป็น10ปียี่ห้อที่มันติดมานะก็เป็นยี่ห้อที่ชื่อว่ายูนิทรอนิกแบรนด์นี้น่าจะเป็นของอิสราเอลไปทางนั้นนะครับจำธงไม่ได้นะสีธงตัวที่ใช้มันเป็นออินวันนะก็มันจะมีความเขาเรียกอะไรความง่ายและความยากอยู่ในตัวของมันเองนะจากที่สัมผัสก็โปรแกรม All in One ก็ดีตรงที่ทำงานได้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์เดียวไม่ต้องโหลดไปโหลดมานะใช้วิธีโหลดไปครั้งเดียวเลยแต่ทีนี้จากที่ทดลองใช้นะอันนี้ก็เป็นความเห็นนะส่วนตัวนะก็คือการลงซอฟต์แวร์นะมันลงผ่านพอร์ตเดียวนะทั้งตัว HMI ตัว SnapIO เนี่ยมันเหมือนกับเป็นอินเอาอย่างเดียวนะมันทำทั้งโปรแกรมที่มันเป็น POC แล้วก็ SMI ทั้งสองตัวก็เลยทำความรู้สึกว่าการลงโปรแกรมหรือโหลดการโหลดแก้สำหรับคนที่เขียนโปรแกรมผมมองว่ามันทำให้ค่อนข้างจะเสียเวลาในการโหลดค่อนข้างจะนานแต่ข้อดีของมันก็คือโหลดครั้งเดียวนะแต่ทั้งสองตัวแต่ถ้าเราใช้ตระกูลที่มันเป็น POC 1ตัวแล้วก็ HMI เนี่ยข้อเสียในเรื่องของการโหลดคุณต้องโหลด2ครั้งนะโหลดทั้ง POC แล้วก็โหลดทั้ง HMI แล้วก็การแก้จะต้องเปิดโปรแกรมคู่กัน2ตัวนะแล้วก็แก้ไปพร้อมกันนะแต่สำหรับตัวซอฟต์แวร์ของ Unitronic เขาก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวเดียวกันเลยแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะตัวไอ้ตัว Workspace เนี่ยคือตัวที่เราจะทำงานผมนะผมเขียนทีละ2จอก็คือเวลาทำงานเนี่ยเครื่องก็ต้องแรงนิดนึงแล้วก็ใช้จอซ้ายกับจอขวาทำงานก็ใช้ต้อง2ตานะก็ดูทั้งฝั่งที่เป็นเลเจอร์แล้วก็ฝั่งที่เป็น HMI นะไปพร้อมๆกับข้อเสียของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวเดียวกันคือเวลาเราคลิกเลือกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดึงเวิร์กสเปซเนี่ยแยกออกจากกันได้ก็เลยทำให้เราอาจจะช้าในตรงนั้นไปนะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วนข้อดีของมันนะมันจะแรดเดอร์บวกกับฟังก์ชันบล็อกซึ่งด้วยจนตัวแล้วนะครับตัวนี้ผมใช้ครั้งแรกผมไม่เคยใช้จากที่ใดมาก่อนนะก็คาดหวังว่าซื้อมาขอซอฟต์แวร์จากโรงงานแล้วก็เอามาลงแต่ปรากฏว่ามันขอไม่ได้นะพอไม่ได้ก็ต้องเดือดร้อนแล้วต้องมานั่งเขียนใหม่นะ
ก็ข้อดีก็คือบอกเดิมชุดเดิมแต่ว่าต้องเขียนโปรแกรมเองไม่ต้องวายตู้ใหม่ซึ่งบางครั้งนะวายตู้ใหม่อาจจะง่ายกว่าวันนี้จากที่ทดลองมาเนี่ยก็หลายวันแล้วนะยังไม่ค่อยจะไปหน้ามาหลังเท่าไหร่นะก็อาจจะต้องพึ่งทางซัพพลายเออร์นะส่วนยี่ห้อนี้นะก็เคยใช้นะจะเป็นจออย่างเดียวเลยเก่งเรื่องจอเลยก็เคยใช้อยู่ราคาก็สูงประมาณหนึ่งเหมือนกันนะของวินเทจก็เป็นจอจีนนะจอไต้หวันเรื่องของความเก่งนะภาพสวยหรือการดูภาพใสสอนภาพอะไรเงี้ยผมว่าคนเก่งนะครับอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าท่านใดเคยใช้ของใครมาส่วนจอของออมรอนผมก็ใช้อยู่นะออมรอนก็จะมีความพอเป็นญี่ปุ่นนะโอเคจะไม่ได้สวยนะแต่เราดูแข็งๆหน่อยตัวนี้อาจจะดูอาร์คิเทคหน่อยนะสามารถปรับภาพอะไรได้คือมีลูกเล่นให้เราใช้ได้เยอะในเพราะว่าเขาก็ทำจออย่างเดียวนะโอเคนะเขาจะทำจออย่างเดียวเขาก็จะเก่งด้านนี้นี่ก็ดวงเราดีกว่าเหตุผลที่เอาตัวนี้มาเผื่อท่านใดที่เคยใช้นะก็ให้คำแนะนำได้ก็ขอคำแนะนำหน่อยนะเพราะว่าดีงานเนี่ยมาที่งานรีเพสนะไม่ใช่งานทำใหม่งานรีเพสความยากของมันก็คือต้องเอาไปใช้อุปกรณ์ตัวเดิมแล้วก็อ้างอิงกับแพลตฟอร์มเดิมนะซึ่งมันอาจจะบางทีอาจจะดูเหมือนง่ายนะว่ามีไกด์จริงๆแล้วไกด์ไลน์มันเราไม่ได้เป็นคนทำไว้นะมันก็เลยจะยุ่งยากเดี๋ยวเข้าโปรแกรมกันเลยนะครับโปรแกรมนะจะชื่อ Visual Logic นี่ก็โปรแกรมให้เราโหลดฟรีนะก็ไปเปิดดูเนี่ยเขาก็จะมี Expo ทั้งฟังก์ชันแล้วก็โครงงานลองติดมาให้ในซอฟต์แวร์แล้วมีฟังก์ชันการใช้บูลีนนี่ก็จะเป็นรุ่นของหน้าจอนะ B120คือผมเองไม่ได้คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ของทางยุโรปเท่าไหร่ก็เลยจะค่อนข้างยังสับสนกับพวกฟังก์ชันบล็อกของเขามากก็วิธีการรันโปรเซสเนี่ยก็จะแตกต่างทางญี่ปุ่นประมาณหนึ่งเหมือนกันนะก็พวกตัวยอดที่ใช้นี่ก็จะแตกต่างกันไปนะเนี่ยจะมีตัวเมอร์คอปเตอร์อะไรเงี้ยนะก็นี่เป็นฟังก์ชันบล็อกนะแบบนี้แบบเบสิกนะเพราะว่าตัวนี้ใช้เป็นเขาจะสอนในเรื่องของคอนแทคแล้วก็ทำมาคัตเตอร์นะนี่เป็นส่วนของเลเดอร์โปรแกรมนี่ใช่ไหมโปรแกรมสังเกตว่าเนี่ยมันอยู่เวิร์กชีตเดียวกันนะจริงผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถที่จะดึงไอหน้าจอ
ส่วนของ Worksheet ของ Ledger เนี่ยกับ HMI เนี่ยเนี่ยก็จะแยกไว้จองได้หรือเปล่านะอันนี้แน่ใจว่าทำได้ไหมครับถ้าใครทำได้ก็แจ้งนิดนึงครับตัวนี้จากที่ทดลองหาข้อมูลนะครับตัวเทรนนิ่งที่เป็นภาษาไทยเนี่ยใน YouTube เนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยเจ้ามากแล้วก็น้อยคลิปมากส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแล้วคือเราจะมีเวลาในการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดเพราะงานเป็นงานที่ต้องแก้ไขนะเร่งด่วนนะก็เลยทำให้กันนี้มานั่งฟังเทรนนิ่งภาษาอังกฤษก็ใช้เวลาความเข้าใจแล้วฝึกทำมันก็จะเสียเวลาเนี่ยลักษณะของซอฟต์แวร์มันก็จะลักษณะประมาณนี้ก็มีคอมเมนต์ยืดหดได้วาดรูปนะคล้ายๆตัวที่มันเป็นพวกวิดีโอโปรแกรมนะของไฟฟ้าอีกนิดก็อย่างเงี้ยฟังก์ชันตรงเนี้ยผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันเพราะว่ามันไม่บิดนะแล้วก็เป็นตระกูลบิดอินทิเกรตตัวนี้ไม่ค่อยมั่นใจว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างต้องไปไล่ตัวอย่าง example ดูมันทำอะไรได้บ้างโฟลด์ไม่รู้นะว่าทำอะไรบ้างนะของระบบนะระบบก็คือติดมากระจอเลยนะที่อ่านคู่มือนะเนี่ยมันก็จะทำติดมาให้นะรวมความสะดวกของเรื่องนั่งเขียนโปรแกรมพื้นฐานเองนะจอย่ออื่นก็มีมาให้เหมือนกันพวกโปรแกรมคีย์แพดโปรแกรมปุ่มกดอะไรเงี้ยจะทำมาให้นะก็ใช้หยิบมาใช้ได้เลยนะแล้วก็กำลังไล่ดูอยู่นะอันนี้จะเป็นพวกเนี่ยตามที่เขาอธิบายคัตเตอร์แบบต่างๆอะไรเงี้ยวิชั่นอะไรกันเนี่ยก็ยังอันนี้ TXIX อันนี้น่าจะเป็นการเซตค่าพวกอินเทอร์เน็ต IP นะอันนี้ยังไปไม่ถึงกันนะ Mac ID IP และ CAN บัตรก็ตัวนี้หลักที่อยู่คู่มือสามารถใช้ร่วม SCADA ได้มันมีพวก CAN บัตร MOS บัตรแล้วเนี่ย TCP แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อยอดได้มากกว่านะแล้วก็นั่นนะฮะก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าก็ในนี้น่าจะมีรูปแบบของโปรเจกต์ที่นี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอันดับโฟมตรงนี้เป็นแทงก็เขียนกราฟมาล็อกอินเอาเข้าไปมันก็จะมีให้สุดท่านะอันนี้ประมาณนี้ก็
ก็ตั้งค่าเซ็ตพอยต์นะอีกหนึ่งวายหนึ่งก็จุดบนจุดล่างความชันก็บังคับเอาหมดจาร์ดนะอันนี้เป็นสเกลที่ลองทำดูว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ยังรอทางผู้ชำนาญว่าจะไปทำแบบจักรนะคือเข้าใจแล้วว่ามันเป็นฟังก์ชันบล็อกที่สำเร็จรูปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสำเร็จรูปแล้วหยิบมาใช้งานได้แบบนี้การจะหยิบมาใช้งานได้เราต้องรู้ที่มาที่ไปของมันว่าจะไปทางไหนนะต้องมีความชำนาญประมาณหนึ่งก่อนไม่อย่างนั้นก็จะไปไม่เป็นนะตอนนี้ที่ยังงงกับไอ้พวกนี้อยู่ก็ความแตกต่างนะสังเกตดูนี่จะไม่มีเอานะปกติแล้วถ้าเป็นแบตเตอร์ทั่วไปปุ๊บมันก็มีเอาพุทอินเอานะแต่อันนี้มันเหมือนกับแบตเตอร์ผสมกับไมโครโปรเซสเซอร์นะก็คือถามผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับซีเควนต์นะการทำงานคล้ายๆการเขียนโปรแกรมภาษา C นะที่ไล่โปรเซสกับหลังไปโคโปรเซสเซอร์นะลงมาเรื่อยๆจะเป็นแนวทางอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างแก่เยอะกว่าทางด้านไฟฟ้านะอันนี้ไฟฟ้านะคนที่เป็นสายไฟฟ้านี่จะเข้าใจประมาณนี้คอนแทคเนี่ยเป็นคนที่โปรแกรมนะอาศัยเทคนิคของท่านบอกเขาจะถนัดมากกว่าผมสายไฟฟ้านะก็จะถนัดพวกนี้ไม่ค่อยของท่านบอกก็อาจจะใช้บ้างโอเคยังไงก็หากใครมีแหล่งที่มาของข้อมูลนะที่เป็นภาษาไทยก็แจ้งนิดนึงนะเป็นไว้หาข้อมูลความรู้คนอื่นๆด้วยนะ